คุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะคุณเป็นแบบนี้กับทุกคนไหมงั้นทำไมคุณถึงมาทำดีกับฉันล่ะไอ้ล้นมึงมาคุยอะไรกับแฟนกูวะฮะอยากตายหรือไงไอ้บ้าเนี่ยไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วใช่เขาเป็นแฟนฉันเองไปอ่อยมันอยู่ได้อีกลีวันนี้ถือว่ามึงโชคดีแล้วกันอย่าให้กูเห็นหน้ามึงอีกนะฝีมือแกยังห่างกับมันมากหมอนั่นน่ะของจริงเลยล่ะหมอนั่นคือบีแบ็กแว็กเป็นแชมป์มวยสังเวียนใต้ดินมา3สมัยแล้วที่นี่คือบ้านของไอ้โรนเองเหรอฉันผ่านบ่อยนะแต่ไม่รู้ว่านี่บ้านใครจะบ้าหรือไงมันไม่มีบ้านอยู่เว้ยเลยต้องนอนตามข้างถนนเมื่อวานฉันบอกให้มันนอนที่บ้านฉันมันก็ไม่เอาเลยต้องใช้จะบ้ามันก็คงมีเหตุผลของมันนั่นแหละฉันว่าเราควรจะดูแลมันให้ดีกว่านี้หน่อยนะนั่นสิตอนนี้หมอนี่ก็เป็นนักมวยของเราแล้วเอาเฮ้ยไอ้รถตื่นได้แล้วเว้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฉันบอกว่า6โมงเช้านี่มัน6โมงครึ่งแล้วนะนายยังไม่มาที่ค่ายฉันเลยต้องไปรับโอ้สตายลัดมาปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ยที่นี่ใครเขาตื่นกันแต่เช้าบ้างเราไม่ต้องพูดมากอาทิตย์หน้าก็จะแข่งแล้วนายต้องซ้อมให้มากกว่านี้ทั้งร่างกายและพละกำลังต้องมีครบทั้งจิตใจและความพร้อมนายต้องเป็นจุดสูงสุดเพื่อที่จะได้คว้าแชมป์มาให้ได้ใช่ระวังกันนายมากนะไอ้ล้นเฮ้ยฉันมันเจ๋งอยู่แล้วน่ะให้ฉันเจอกับมันตอนนี้ก็ได้บีแบ็กแว็กอะไรนั่นฉันไม่กลัวมันหรอกโถฉันชอบความมั่นใจของแกมากเลยนะไอ้ล้นแกจะรีบอยากตายไปไหนเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆนั่นสิฉันบอกเลยนะว่ามันไม่หมูเหมือนอย่างที่แกคิดหรอกเชียวแกต้องฝึกอีกเยอะแล้วนี่มันกี่โมงเนี่ยทำไมไม่มีคนเลยอย่าบอกนะว่าเราจะฝึกกันแต่เช้าอ่ะตอนนี้หกโมงเช้าแต่ว่าวันนี้ไม่มีการฝึกหรอกเรามากินพิซซ่ากันให้เต็มที่กันดีกว่าเป็นมื้อเช้าที่แสนอร่อยวันนี้แกเลี้ยงนะไอ้มืดฮะฉันอีกแล้วเหรอโอ้แกนั่นละได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เต็มที่ดีฉันมันรวยอยู่แล้วเว้ยโอ้โหไอ้น้องขอก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชามนึงเอาเลยป๋ามืดไอ้เพื่อนฉันด้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะแกบ้าหรือไงขอโทษนะครับคุณลูกค้าเอ๊ะนี่ร้านพิซซ่าครับไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยฉันพูดเล่นน่ะเอาพิซซ่ามา3ที่ครับจัดไปเอาแบบพิเศษจัมโบ้ได้ครับวันนี้เนี่ยฉันจะพาแกไปรู้จักกับเฮียหมาแกจะได้ซ้อมฝึกกับไอ้ใครอร่อยจริงนักมวยอันดับ1ของค่ายเขาด้วยนะเว้ยมันเก่งมั้ยใครไทสันเหรอทำไมถึงเพิ่งเอามาบอกกันตอนนี้เล่านักมวยโนเนมงั้นเหรอให้ตายเถอะฉันน่ะไม่อยากจะซ้อมด้วยหรอกถ้าฉันทำมันตายขึ้นมาล่ะแกจะว่ายังไงฮะไอ้หมาเกี่ยวกาดจริงๆนักมวยโนเนมที่แกว่าฝีมือมันไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเห็นไอ้มืดมันบอกว่าตีไอ้เสือสขาหักไอ้เสือแพ้เหรอใช่ตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่ฉันโทรคุยกับพวกนั้นเมื่อกี้ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วฉันว่าแกเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าอย่างนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาหน่อยแต่แกก็รู้นะว่าไอ้เสือระดับมันห่างกับฉันมากแค่ชนะไอ้เสือได้อะแต่ถ้าจะเอามาเทียบกับฉันมันยังเร็วเกินไปอย่าใจร้อนสิฉันแค่บอกว่ามันเป็นนักมวยระดับสูงแค่นั้นเองนั่นแหละที่แกเอามันมาเทียบกับฉันโถไอ้ไอ้หมาไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะยังไงก็ช่างวันนี้ฉันจะต่อยมันให้ฟันร่วงเลยคอยดูโอ้ยเลือดร้อนจริงๆไอ้หมาบ้าใครมันเป็นอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกมาถึงกันไวดีเนี่ยกินอะไรกันมาหรือยังดื่มน้ำกันก่อนไหมโอ้ไม่เป็นไรพวกเราเรียบร้อยกันหมดแล้วเออวันนี้ต้องขอมารบกวนหน่อยนะเฮ้ยต้องการอะไรก็บอกไม่ต้องเกรงใจคนกันเองโถถอดเสื้อมาแบบนี้คิดว่าสดมากหรือไงวะนักมวยของแกเนี่ยมันต้องมาเจอกับฉันคนที่ฉันบอกจะต่อยฟันร่วงก่อนหน้านี้ก็มันนั่นแหละแกหมายถึงฉันกันเหรอไอ้กุ้งแห้งเอ้ยบ้าจริงแกเนี่ยน่าจะต่อยให้ฟันฉันร่วงได้อย่าพูดให้ขำเลยฉันตะหากที่จะขำจนฟันร่วงเพราะมุกของแกเนี่ยไอ้ทุเรศปากดีนักนะไอ้ล้นขึ้นมาเจอกันตอนนี้เลยดีกว่าไหม
ฮะจะชักไม่ไหวแล้วไอ้แกบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะใจเย็นนายได้เจอกับเขาแน่ไม่ต้องห่วงนั่นสิแต่ฉันกำลังคุยกับหัวหน้าแกอยู่ใช่ใช่แกอย่าพูดแทรกได้ไหมมันเสียมันละยอดโถมันละยงมันละยาดไอ้อ้วนเลยเอ้าไอ้ล้นขึ้นมาเจอกันเลยดีกว่ามานอกจากของนายเนี่ยมันไม่มีกาลเทศะเอาซะเลยนะใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอไม่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ซีซั่นที่แล้วหมอนี่มันแพ้บีแบ็กแว็กไปแถมยังมาถูกแฟนทิ้งมันก็เลยฝึกหนักจนเป็นบ้าไปแบบเนี้ยหมอนี่เป็นคนเดียวที่เจอบีแบ็กแว็กแล้วไม่ตายสินะกว่าจะฟื้นก็นานอยู่โคม่าไปหลายเดือนนี่เพิ่งกลับมาซ้อมได้มันก็ซ้อมหนักเลยหนักจนเป็นบ้าเหมือนทุกวันเนี้ยอย่างที่นายเห็นไงจำไม่ได้เลยไงปีก่อนมันเป็นคนที่ชกชนะไอ้หำไงเฮ้ยสไตล์ลัดจริงเหรอมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยด้วยเนี่ยโอ้ฉันเริ่มจำได้แล้วหมอนี่นี่เองฝีมือมันใช้ได้เลยแล้วไอ้ล้นนั่นถ้าเทียบกับไอ้หำแล้วฝีมือมันแค่ไหนกันอืมนี่เฮียฉันเห็นมากับตาแล้วนะไอ้หำอ่ะฝีมือไม่ได้ขึ้นไอ้ล้นหรอกคอยดูแต่ตอนที่ไอ้หำสู้กับไอ้ควายมันก็สูสีกันใช้ได้แล้วคิดว่าไงล่ะนี่กำลังจะบอกว่าไอ้ควายฝีมือไม่ถึงครึ่งไอ้โลนงั้นเหรอก็คงอย่างนั้นแหละเฮียตอนเจอไอ้หำมันก็นานมากแล้วหลังจากนั้นไอ้ควายมันก็ฝึกหนักมากนะดูเหมือนว่าแกจะพร้อมแล้วสินะฉันน่ะพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยเข้ามาเลยไอ้กระจอกดูเหมือนแกจะมั่นใจมากสินะฮะเอาเลยเปิดก่อนแล้วฮะสวยสวยอย่างนั้นล่ะเฮ้ยสวนกับบ้างตัวอ้าวอ๋อมันต้องอย่างนั้นชิบหายละมีว้าวเว้ยไปครับไงล่ะโว้ยเฮ้ยใจเย็นๆไอ้โว้ยไม่จิ้มหายละไอ้ร้อนไอ้ร้อนตื่นตื่นโว้ยไอ้ร้อนไอ้ร้อนโดนก็ไปแบบนี้คงไม่ฟื้นหรอกโธ่มาเอ้ยคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะคุณเป็นแบบนี้กับทุกคนไหมจริงๆก็ไม่หรอกแต่พอมันเป็นคนไงล่ะเฮ้ยลุกขึ้นสิวะไอ้ร้อนงั้นทำไมคุณถึงมาทำดีกับฉันล่ะนั่นก็เพราะว่าแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นคุณผมก็อยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตลูกก็อะไรกันเนี่ยดีอย่างนั้นแหละเอามันเลยไอ้โลนเฮ้ยฉันจะมาจบอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันมีเรื่องที่ต้องไปสาสางอยู่อีกและแกก็กำลังขวางทางฉันอยู่เฮ้ยกระทบด้วยเย้ฉันคิดว่าผิดจุดกันเจ๋งสุดยอดแกนี่มันเยี่ยมไปเลยว่ะทีนี้ก็รู้แล้วไม่เคยเห็นใครเจ๋งเท่านี้มาก่อนเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดเลยเย้วันนี้นายทำได้ดีมากเท่านี้เราก็รู้แล้วว่านายพอที่จะสู้กับบีแบ็กแว็กได้ไหมไอ้บีอะนะฉันให้สองสามบีได้ร่มไม่ล้นของเราไม่ได้หรอกว่าไหมนายทำให้ฉันแปลกใจมากนะไอ้ล้นฉันไม่เคยเห็นใครต่อยไอ้ใครหมัดเดียวแล้วมันล่วงไปอย่างนั้นเลยตำแหน่งแชมเปี้ยน
อาจจะเป็นของนายก็ได้ใช่ฉันขอเป็นคนช่วยให้การสนับสนุนแกอีกคนตอนนี้นักมวยของฉันไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถไปถึงจุดที่เรียกว่าแชมป์ได้เอางั้นเลยเหรอเฮียนายคือถูกแล้วที่ทำแบบนี้พวกเราหวังในตัวนายนะไอ้โลนฉันจะไม่ทำให้พวกนายผิดหวังฉันรับประกันได้เลยไม่เห็นที่ฉันชกวันนี้เลยไงอะฮะได้ทีก็เอาใหญ่เลยเนาะ